ในช่วงของแดนประทับใจวันนี้นะครับเราจะพักเรื่องราวเกี่ยวกับทะเลเกี่ยวกับถ้ำเอาไว้ก่อนเพราะสถานที่ที่ท่านผู้ชมจะได้ชมกันต่อไปนี้ผมจะให้ผู้ชมพิสูจน์ดูสิครับว่ามีอีกไหมเป็นจริงเป็นจังได้ขนาดไหนสถานที่ที่ว่านี้นะครับอยู่ที่จังหวัดตรังครับเป็นบ่อน้ำประหลาดบ่อน้ำหนึ่งนะครับที่ชอบเสียงดังคือทีมงานเราไปพบโดยบังเอิญนะครับฝ่ายผลิตจึงอยากให้ผู้ชมพิสูจน์ดูสิครับว่าจะมีอีกไหมนะครับบ่อน้ำที่ว่านี้เป็นบ่อน้ำพลายชอบเสียงดังครับท่านผู้ชมครับก่อนที่จะได้พิสูจน์บ่อน้ำพรายที่จังหวัดตรังกันนี้ก็ขอทำความเข้าใจกันก่อนว่าเรื่องบ่อน้ำพรายนี้เป็นเรื่องแปลกที่แม้แต่คนในจังหวัดเองก็ไม่ค่อยจะทราบกันทีมงานท้าพิสูจน์เดินทางไปพบจากคำแนะนำโดยบังเอิญจึงนำเอาเรื่องนี้มาเสนอเพื่อหาข้อสรุปที่แท้จริงให้ได้เรื่องนี้จึงเปรียบเสมือนต้นขั้วของเรื่องทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้บ่อน้ำพรายเป็นบ่อศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่เราไม่ทราบเรื่องที่ทราบก็คือยังมีบ่อที่เป็นลักษณะคล้ายคลึงกับบ่อน้ำแห่งนี้อีกหลายแห่งและเกิดน้ำพรายขึ้นมาเพราะเสียงอึกทึกครึกโครมเหมือนกันบ่อน้ำพรายจังหวัดตรังแห่งนี้ทีมงานท้าพิสูจน์ก็กำลังหาข้อพิสูจน์จากผู้เชี่ยวชาญท่านผู้ชมที่มีความรู้หรือนักธรณีวิทยาได้ช่วยกันค้นหาคำตอบเพื่อหาข้อพิสูจน์ให้หายสงสัยกันเสียทีจากคำบอกเล่าของคนในพื้นที่บ่อน้ำแห่งนี้จะเงียบสงบวังเวงถ้าหากว่าเรามากันน้อยๆและเดินกันมาอย่างเงียบแต่ถ้ามากันอย่างอึกทึกครึกโครมบ่อน้ำก็อาจจะมีน้ำพรายผุดขึ้นมาบ้างหรือบางครั้งก็ไม่มีอย่างคราวที่เรากำลังยืนอยู่กับชาวบ้านที่มามุงดูการถ่ายทำการปรบมือไม่ค่อยจะมีผลเกิดขึ้นเท่าไหร่นักดูเหมือนจะเป็นเหตุบังเอิญมากกว่าอย่างไรก็ตามความเชื่อก็ยังคงเป็นความเชื่อทีมงานท้าพิสูจน์ยังไม่ปักใจเชื่อเสียทีเดียวในขณะเดียวกันก็กำลังหาหนทางพิสูจน์บ่อน้ำแห่งนี้ลองย่องมาดูเวลาไม่มีคนน่ะมีนิดเดียวเม็ดสองเม็ดจากความไม่แน่นอนของเรื่องราวจากความเชื่อที่ต้องอาศัยระยะเวลาสำหรับการพิสูจน์การสรุปผลหรือหาข้อเท็จจริงในสนามจึงเป็นเรื่องยากอย่างยิ่งถ้าจะตัดสินใจทีมงานท้าพิสูจน์จึงทำการทดลองหาข้อมูลเก็บบันทึกจากรอบบริเวณสระที่กว้างประมาณ5เมตรยาวประมาณ10เมตรลักษณะน้ำค่อนข้างนิ่งพื้นดินใต้น้ำยุ่ยและไม่มีชาวบ้านนำสัตว์มาหากินที่นี่เลยเพราะถือว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ทีมงานท้าพิสูจน์จึงบอกแก่ชาวบ้านว่าจะถ่ายทำไว้แค่นี้ก่อนเพื่อนำเรื่องนี้ไปเป็นตัวอย่างไปเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการพิสูจน์บ่อน้ำพรายชาวบ้านจึงเดินทางกลับและทีมงานก็เดินทางกลับด้วยเรารอกันอีกพักใหญ่ๆให้ทุกสิ่งทุกอย่างสงบเงียบไม่มีชาวบ้านอยู่อีกแล้วเราจึงเดินทางกลับไปที่บ่อน้ำอีกครั้งคราวนี้ไปกับเจ้าของสวนเราเดินไปกันอย่างเงียบๆอยากจะรู้จริงๆว่าบ่อน้ำพรายจะมีพรายขึ้นมาได้อย่างเหมือนกับที่ได้รับการบอกเล่ากันมาจริงหรือไม่เมื่อเราค่อยๆย่องมาถึงบ่อน้ำเป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจอยู่เหมือนกันที่พลายน้ำซึ่งเกิดขึ้นเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาบัดนี้ท้องน้ำเงียบสงบไม่มีพลายน้ำให้เห็นมากเท่าเดิมแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีพลายผุดขึ้นมาเลยนะครับก็ยังคงเห็นอยู่บ้างแต่ไม่มากเท่าเดิมเท่านั้นเองเรายังไม่ได้ทดลองเสียงอื่นๆนอกจากเสียงปรบมือคราวนี้จึงอยากลองเสียงโห่ฮากันดูบ้างเพื่อบางทีอาจจะได้ผลนะครับท่านผู้ชมครับโห่ครั้งแรกท่าทางจะเงียบเชียบนะครับไม่มีน้ำพลายผุดขึ้นมาสงสัยจะต้องลองอีกทีครับ
อนนี้น้ำคลายเริ่มผุดขึ้นมาบ้างเป็นช่วงเรียกว่าคงจะต้องการเสียงซ้ำๆกันหลายๆครั้งกระมังอาการน้ำผุดจึงจะเกิดขึ้นมาให้เห็นท่านผู้ชมพอจะมองเห็นใช่ไหมครับไปคราวนี้เหตุการณ์ในปัจจุบันทันด่วนภาพที่ได้จากกล้องสำรองอาจจะขาดความคมชัดไปบ้างแต่ก็คงจะพอเห็นคลายน้ำผุดขึ้นมาหลายจุดอยู่เหมือนกันท่านผู้ชมครับเรื่องราวของบ่อน้ำคลายนี้เรามีจดหมายจากท่านผู้ชมอีกหลายๆท่านที่เผอิญเขียนมาตรงกับในกรณีของบ่อน้ำหลายๆแห่งจะผุดน้ำขึ้นมาถ้าได้ยินเสียงโห่หายปรบมือเสียงกรองหรือเสียงอึกทึกโครมครามแต่ละแห่งบางทีก็มีประวัติความเป็นมาบางทีก็เกิดขึ้นมาเฉยๆทีมงานท้าพิสูจน์ตกลงกันว่านับแต่เรื่องบ่อน้ำคลายที่จังหวัดตรังนี้เราจะสืบสอบหาเหตุผลที่พิสูจน์ว่าทำไมหรือสาเหตุใดน้ำจึงผุดขึ้นมาในลักษณะของฟองอากาศมาตามเสียงได้โดยเราจะนำเอาบ่อน้ำแต่ละแห่งที่ท่านผู้ชมได้แนะนำกันเข้ามาสรุปหาข้อมูลที่แน่ชัดจากแหล่งข้อมูลต่างๆให้ได้ก็ต้องท้ากันแหละครับใครที่รู้จักบ่อน้ำคลายใครที่รู้เหตุผลเขียนมาด่วนเลยนะครับที่ทีมงานท้าพิสูจน์อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมทราบสาเหตุที่แท้จริงว่าพิสูจน์กันแล้วนะครับเขียนจดหมายมายังรายการเรานะครับถ้าเราคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งประหลาดนะครับไกลแค่ไหนเราก็จะไปครับ